สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพอ่พอกับยากกยกินเลราเด้อ,ดอะค่ะเด้อพี่น้องมืมอนี้เฮากับมาอัปเดตคดีน้องชมพู่ต้อเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋ามือน,นี้มันก็เข่าเามื่อที่เก้าสิบสี่เราค่ะพี่น้องค่ะมันก็โดนแล้วเนาะคะ่ะเนาะกคดีก็ต้องจบไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันโดนแล้วมันเมื่อยติดต,ตามแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามืมอนี้กับมีอัปเดตมันกับมีเอ่คืบหน้าไปหลายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะาตำรวจเพิ่นกับเข็ยนงานเงียบๆเพิ่์ลประเดทบอกนักข่าวเฮาก็เลยปรู้ค่ะพี่น้องค่ะ นลักเข็นงานอยู่ผลมาบอกนะักข่าวแต่ว่ามือนี่นะักข่าวก็เลยไปแอบสอบถามชาวบ้านว่าตำรวจมาบ่อตำรวจปแบบใดอียังสินะชาวบ้านก็เลยบอกนะักข่าวว่าตำรวจเขามาอยู่เขามาเก็บหินก่ะเก็บดินเก็บดินอยู่อันป้ามันซับประหลังอของคุณยายจำลองแล้วก็ไปเก็บดินอยู่ทำนำรอดที่นักข่าวไป ซ่องมาว่านนี่ค่ะ <im> พี่น้องคะแล้วก็ไปเก็บดินยุผู้หลักเล็กไฟที่มือตำรวจกับหมอพิ้นมาเนี่ยที่มือเพื่นไท้นักข้าวถ่ายยุข้างล่างนะคะพี่น้องแล้วตำรวจบ่บอกว่านักข่าวบอกบอกนักข่าวว่าตำรวจไปยั้งเพีรยั้งนะคะตำรวจไปเอาดินค่ะพี่น้องคะไปเอาดินยุผู้เหล็กไฟไปตรวจสอบเบื้องกับดินทำน้ำรอดกับดินยุป่ารงเลียนค่ะพี่น้องคะป่ามันนะคะไปตรวจเบื้องเพราะว่า เมื่อที่น้องที่พิ้นพ่อน้องชัพู่หายนะคะตายน่ะเสียชีวิตน่ะมันมีดินติดยุท้าน้องค่ะพี่น้องมันมีดินติดยุท้าน้องแล้วตำรวจก็อยักษู้ว่าอา่าหมอกับตำรวจกัอยักรูกว่าน้องไปพ่านจุดไดมามั่งอะพี่น้องคะจุดป่ามันซับปะหลังและจุดทำน้ำรอดและจุดผู้เล็กไฟบอ่อสามจุดนี่น่ะเพิ่นสงสัยกั่พี่น้องคะและ้วกลมันกับมี อันโรงเรียนอ่บ้านบ้านคกอกอกที่ายกคิดบ่อยฟังอ่ะค่ะพี่น้องคะตามที่บอกว่าอาจจะคนไลยใส่ใส่เส้นทางนั้นน่ะคือว่าโรงเรียนบ้านคกอกนั้นเป็นโรงเรียนล่างเด้อพี่น้องจา๋าโรงเรียนที่ใส่งานใส่การบ่ได้แล้วเออเป็นโรงเรียนล่างเป็นป่ารกทึบที่หลังหลังบ้านแม่ชมพูท่ที่อันเป็นอ ปลามันนะค่ะพี่น้องคะถ้าเส้นโรงเรียนบ้านกอกกอกนี <c oughs> ่คือพ่อพีผู้ใดใส่งันค่ะพี่น้องค้นกับพ่อค้าใดใส่มันหกค่ะมันกับพ่อีบ้านคอนอยู่หันค่ะเมียนเมียนสมุระผู้ไรใส่เส้นทางนั่นกับพ่อพีผู้ใดเห็นค่ะเพราะวันพ่อีบ้านคนมันหกแล้วบัดท,ที่นี่กับบ้านพักคู่กับร่างอ่ากับหกแต่ว่าบ้านพักคู่ไกลจากโรงเรียนไปประมาณร้อยเมตรค่ะพี่น้องคะถ้าเดินกับประมาณสิบนาทีจากโรงเรียนบ้านกอก ร่า,างไปบ้านพักคู่ที่มันเป็นบ้านพักร่างนะคะพี่น้องคะก็เดินทางไปก็แค่สิบนาทีใส่วลานะตำรวจเพิ่งก็เลยสงสัยคะ่ะพี่น้องคะอาจจะคนไล่เอาน้องไปไว้อยู่โรงเรียนบ้านกอกกอกวันที่สิบเอ็ดก็ได้หรือว่า,อาเอาไปไว้ทำน้ำรอดก็ได้แมนบอลนั่นแหละคะ่ะมันก็มีสันนิทานบบนี้เพราะเพิ่งก็เลยมาเก็บดินนะคะว่า นองไปผ่านจุดใดมามั่งนะคะพี่น้องคะตำรวจก็ทำงานเข้มข้นคือกันค่ะพี่น้องคอาสมมติว่าคนไลนะ่น่ะเอานองมาซ่อนไว้วันที่สิบเอ็ดอยู่โรงเรียนบ้านกกอกกับวิวพลเอเห็นพลเอกหูพะว่าพวกเพื่อนบริเวณมหาท่งโรงเรียนบ้านกกอกพวกเพื่อนไปเสียหมอดูหมอเดานะคะไปหาตั้งแต่ผู้เล็กไฟนะ่ะเี่วเขาเบื้องคาวาทั้งแหลกแหลกเลยนะ่ะไปแต่ขึ้นแต่ผู้เล็กไฟผู้เล็กไฟมันบอกคะ่ะ กับพ่อน้องอยู่ผู้เล็กไฟยูจริงแต่ว่ากับบ่ได้มาถามทางหาทั้งนี้นะแล้วกับบ่ผ่านเส้นทางบ้านโรงเรียนบ้านกอกกนะคะพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนล่างเหมือนบ่นว่ากะแต่เพิ่นกับคิดว่ามบ้บ่มีผู้ใดใส่เส้นทางนั่นนะ้เกคุณก็เลยบ่ได้ไปตามหาทางอ่ะเส้นทางอันทําน้ํารอดลงมาเส้นทางโรง,งเรียนบ้านกอกกนะบ่อได้ใส่งานจริงๆค่ะพวกคุณก็เลยบ่ได้เห็นน้องถ้าสมมติคนไรเอามานน้องไว้ตรงหันกะ บ่มีผู้ใดเห็นเลยล่ะเมื่อนั้นนะพอวันไปแต่เสินทางอื่นแล้วก็แล้วกะเมื่อวันที่สิบเอ็ดบ่มีผู้ใดไปแต่เมื่อวันที 12, ่สิบสองช่งางช่างเบิร์ตเพื่อนเป็นช่างปลาป,ป๋าค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนกลับไปแถวโรงเรียนบ้านก,ก็กอกมื่อนั้นโรงเรียนล่างนะคะแล้วก็เพื่อนก็เห็นว่าหน้าต่างบ้านพักคู่ล่างน่ะมันเปิดเออ อา้าวถ้ามันล่างมาแต่โดนแล้วคือจ้างมือวันที่สิบสองคือเปิดเวนบละวันที่สิบสองเปิดแล้วกะแต่ว่าประตูนั้นปิดหน้าต่างนั่นเปิดเพิ่นก็เลยปีนขึ้นไปบึง้งด้วยความสงสัยของเพิ่นค่ะมันป,ปีนขึ้นไปบึง้งแต่กับว่าพออ่อไอหยังพ่อออหยังแต่ว่าเพิ่นสงสัยว่ามันคือเปิดได้นะแต่ว่าประตูว่าเปิดไม่ตั้นหน้าต่างเปิดค่ะพี่น้องจา๋านั่นแหละค่ะพวกเพิ่นก็ว่าไปหาทั้งนั้นไง ก็เลยบบก็เลยบ่หช่วว่าเขาน้องไปซ่อนในต้นกับบโหเนาะค่ะเนาะคนนั่นก็เลยนักข้าวนักข้าวก็เลยทดสอบไปแล้วค่ะพี่น้องครับมันี่กับแบกุ่งปุยอีกแล้วนักข้าวทดสอบทดสอบเบิ้งว่าเอาน้องแบกน้องจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านกอกอกนะค่ะตอนเนี้ยนะแบกจากบ้านกอกอกไปทางเส้นทำน้ำรอดน่ะจะมีคนเห็นบ่อจะมีบ้านคนบ่อนะเพิ่นก็เลยทดสอบจากหลังโรงเรียนบ้านกกกอกทดสอบขึ้นไป ่านหมู่บ้านบ่อ่บ่อพานค่ะเส้นทั้งนั้นบ่อพานหมู่บ้านเล้วกะบ่บมีผู้ใดเห็นนํามันบ่มีเฮียนคนบ่มีบ้านคนอยู่หันมันกับเป็นป่าหกหะล่างค่ะถามมาเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ามีคนเห็นบ่บ่มีผูใ้ใดเห็นค่ะพี่น้องจา๋าเออชาวบ้านจะบ่เห็นเลยพรานบ่มีคู่ใดไ,ไปทั้งนั้นแล้วก็บ่มีบ้านคนไม่มีเรือนบ้านคนนะเพิ่งกับขึ้นไปจนหอดพุนละค่ะพี่น้องขาทําน้ํารอดนะเดี๋ยวน้องไปสอนใว้นะเออนั่นละค่ะอาจารย์เมื่อวันที่11 อาจจะน้องอยู่โรงเรียนมันบอ่ะอยู่โรงเรียนนั่นกันโรงเรียนอ่าล่างนะคะพี่น้องขานั่นล่ะค่ะหรือว่าอาจจะอยู่ทาน้ำรดแต่น้องๆน่นะนั่นแหละตำรวจเลยไปตรวจสอบเพิ่งค่ะเอาดินนะคะแล้วเพิ่อน,ววนอยากควนน่อง่านสินใดนะผ่านเส้น,ะานสทางโรงเรียนบอพา,านสินทางอ่าป่ามันบองสินะ่ะนั่นล่ละค่ะเพิ่นก็เลยเอาไปตรวจแต่ว่าดิน ดินปามันนั้นเป็นดินล้วนซุยค่ะพี่น้องเออแต่ว่าดินทำน้ารอดกับดินออผู้เหล็กไฟเนี่ยคล้ายๆกันค่ะพี่น้องค่ะอันเป็นชื้นๆออมันเป็นผงๆชื้นๆคล้ายๆกันอยู่จ้ะพี่น้องนั่นแหละค่ะแต่ว่าปามันนี่บกค้ายค่ะอนั่นแหละประมาณนั้นเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าออออนักข้าวและถามแม่น้องชังพู่ว่าเป็นประด้บอถาวันที่สิบเอ็ดเขาจะเอาน้องไปสอนไหว้อยู่หลัง อยู่โรงเรียนนะค่ะโรงเรียนล่าง้ันก็กอกน่ะแม่น้องชจ้าผูพันก็ตอบว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาบ่เห็นนะตาเขาบ่เห็นมองบ่เห็นมันบ่เออแต่ว่าเพิ่ก็เลยไปถามหลวงพลว่าหลวงพลเป็นไปได้ไหมท่าวันที่สิบเอ็ดเขาเอาน้องไปไว้โรงเรียนล่างหลวงพลก็ตอบว่าเป็นไปบ่ได้เออเพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงน่องหายมันกับบ่นี่เนาะเพิ่นวานะนั่นแหละค่ะรว่าหลวงพลว่าเป็นไปบ่ได้หมายในเพิ่นก็เลยไปถามช่างที่ไปเห็นว่า อ่าหน้าต่างบ้านพักคู่เปิดนั่นแหละคะ่ะอาช่างเบิร์ดนะช่างเบิร์ดก็ตอบว่าเป็นไปบ่ได้เออมือวันที่สิบเอ็ดนะแต่ว่าเป็นไปได้ผู้ไา่อาจจะไปซ่อนจัคลองยุหันนะมือวันที่สิบเอ็ดน่ะอ่ามามาลบค้นน่ะพี่น้องจากวันที่สิบเอ็ดน่ะมาลบมามามาซ่อนค้นน่ะตัวเพิ่นน่ะอาจจะใช่จ้ะพี่น้องเพิ่นอาจจะอุ้มน้องนะเพิ่นคิดว่าอาจจะอุ้มน้องขึ้นไปไหวํานำาลอดแมนบ่น ตัวผู้ไล่กับจะเลียนมาทั้งอันรงเล่นบ้านกอกอกมันบ่จ่าพี่น้องจ๋าแล้วมาทั้งเล่นบ้านกอกแล้วก็จิกขึ้นไปบ้านพักที่มีอันนาตั้งเปิดนะครับพี่น้องขาสันนิษฐานแบบนั้นล่ะอาจจะไปซ่อนตัวอยู่ของยุหันก็ได้เหมันบอแล้วก็เมื่อยผู้ใดเห็นไงแล้วคนอ่าอ่าก็บ่ไปสินทางนั้นเมื่อนั้นบม่มีผู้ใดไปเลยเมื่อนั้นก็มีแต่คนแบบว่าเสื้อเสื้อหมอหมอหมออย่างหมอหมอเขาเอมาดูป่ะพี่น้องจ๋าเสื้อหมอดูให้ไปหา ยึดจุดนั่นจุดนี่ยุดทำนั่นทำนี่แล้วก็ทั้งผู้เลี้ยไฟบางหันบางนีนะเพื่อพจน์เคยทำตามหมอดูทุกอย่างมือน,นั่นนะที่ไปจุดทูบหาโน่นน,นนี่นนะั่นน่ะที่เขาเห็นเบื้องเข้านั่นละ่ะแต่ว่าทางโรงเรียนบ้านกกอกโรงเรียนล่างน่ะไ่มีผู้ใได้ไปค่ะโรงเรียนใส่งานใส่กันบ่ไดเด้อค่ะเด้อนเป็นโรงเรียนล่างบ้านพักกับเป็นบ้านพักล่างค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะนั่นแหละ,ละอเมื่อวานนี่กับลุงพ่นเพื่อผ้า ทนายเน้ะค่ะเด้อท้าพาทนายขึ้นไปผู้เหล็กไฟอีกรอบหนึ่งเบื้งบองว่าน้องน่ะขึ้นไปได้บ่ทนายเพิ่งกระต่อบว่าน้องบ่กขึ้นไปบ่ได้ค่ะพี่น้อง่าตรงที่พี่พ่อน้องเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะทนายอันรัชพลนค่ะพี่น้องค่าแลจะจิตจำซื้อผนออกแล้วเพิ่นกัสิชอยทั้งสองไฟน่ะค่ะพี่น้องค่าถ้าผู้ใดโดนจับเป็นสี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นกัสิขอเข่ามาซอย ดูแลหายนะดูแลคดีหายนะค่ะพี่น้องขะเทิงลุงพ่นเทิงแม่น้องส้มพูนนี่แหละถ้าสมมมดโดนนะคะพี่น้องขะแต่ว่าเฮากับพมโหนาะค่ะน้องวาเรื่องเล่ามาันจะเป็นยังไงเฮากับอยากให้จับเด็ดผ ok ู้ล้ายไว้ไว้ค่ะพี่น้องขาติดตามข่าวมาหนี่มันโดนแล้วมันเมื่อยค่ะพี่น้องมันอยากเศร้าแล้วเนาะค่ะน้องอยากเศร้าติดตามแล้วเมื่อยอยากไปเหตุย่างอื่นนะคะพี่น้องขะนั่นแหละค่ะมาเป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะเด้อจนกว่าคนไล่จนกว่าเฮาจะเห็นตัวคนไล่ตัวจริงเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะข่าวมันก็เป็นังรื่ล่่ะะคพีน้อง ตำรวจมันก็สงสัยแต่ว่าตำรวจเอาดินไปสามมองเด้อค่ะเด้อเอาดินจากโรงเรียนบ้านก,ก๊กไอ้อป่ามันซับปลาหลังของยายจำลองแล้วก็ทำน้ำรอดแล้วก็ผู้เล็กไฟเอาดินไปตรวจสามมองตอนนี้มือนีแล้วค่ะเด้อเอาดินไปตรวจสามมองเออนั่นแหละค่ะมันก็ตำรวจมาเห็นงานอยู่แต่แข่เขาบอตรงนี้ข่าวน้ำเพราะว่าตำรวจบ,บอกเออย่านนักข้าวหู้นะย่านมันแบบว่า ทำงนานบ่ได้ <c oughs> แต่นักข่าวก็ไปแอบสอบถามชาวบ้านท่านชาวบ้านก็เลยบอกนักข่าวมือนีัีนี้นักข่าวก็เลยได้ได้รู้เรื่องว่าตํารวจนะ่ะเพิ่นลงไปเก็บดินแต่เขาไปหู้ดอกมือนั้นเขาไปบอกว่าตํารวจไปยั้งกับอ่มหมอนะ่ะที่ขึ้นไปว่า,ขาวเขาเิ่นไห้นักข่าวถ่ายยุ่ข,ขังลางนะนะมือยีกีดบอกเขานั่นลนะว่าถ่ายยุ่ขางลางเพิ่นไปนักข่าวคนไปนํนาอ่ะเรื่องนี้ล่ละคะ่ะเพิ่นไปเก็บดินเออเพิ่นมีหลักฐานอยูขข่คะ่าาคะพี่น้องค่ะใกล้เขามาาเราค่ะพี่น้อง แต่คอยเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อเพื่นสิเอาจนว่าจับดินว่าได้ผล่นพ่ะพี่น้องจา้าอืมสไลด์ขั้มเนียกแค่นี้ค่ะถ้ามิข้าวยังไม่ๆหม,มกะติดตามไปน่วกันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะจะอัปเดตให้เบิ่องให้ฟังเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีจ้า